สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟรีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาห่วงจุ้ยต้องห้ามที่เปิดประตูบ้านเข้ามาเจอ2สิ่งนี้นะคะห้ามนะคะให้เปิดมาเจอ2สิ่งนี้เลยเป็นอันขาดนะคะที่จะโดนเพื่อนโกงทางธุรกิจนะคะรวมถึงนะคะมีคนยืมเงินแล้วไม่คืนค่ะ2สิ่งนี้นะคะต้องห้ามเป็นอันขาดก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะสิ่งแรกกันก่อนค่ะเปิดประตูเจอสิ่งนี้ห้ามเป็นอันขาดนั่นคือ1ค่ะโต๊ะทานข้าวนะคะเปิดประตูหน้ามาปุ๊บนะคะบ้านเรือนสมัยใหม่นะคะรวมถึงคอนโดนะคะและทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวต่างๆการออกแบบฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็ตามลักษณะการใช้งานหรือความง่ายนะคะแต่บางครั้งนะคะจะผิดหลักฮวงจุ้ยนั่นเองค่ะเพราะส่วนมากเขาจะออกแบบนะคะโต๊ะทานข้าวให้ต่อเนื่องนะคะกับห้องรับแขกนั่นเองค่ะโดยไม่มีอะไรมาปิดบังเลยนะคะตรงนี้เพราะการที่นะคะไม่มีอะไรมาปิดบังเลยเนี่ยจะทำให้เราโดนโกงทางธุรกิจรวมถึงนะคะคนอื่นยืมเงินแล้วแทบไม่ได้คืนเลยก็คือหนี้ศูนย์นั่นเองค่ะแล้วเราต้องแก้อย่างไรถ้าบ้านเราเจออย่างนี้นะคะหาฉากมากั้นหรือตู้โชว์เล็กๆนะคะมากั้นไว้นะคะมิฉะนั้นนะคะจะทำให้ธุรกิจมีอุปสรรคนะคะโดนโกงง่ายเพื่อนยืมเงินไม่คืนนะคะแค่หาฉากมากั้นเสียนะคะให้แบ่งสัดส่วนนะคะห้องรับแขกกับโต๊ะทานข้าวให้แยกจากกันนั่นเองค่ะซึ่งนะคะตำแหน่งที่วางที่เหมาะสมสำหรับโต๊ะทานข้าวนั้นก็คือมุมที่ใกล้กับห้องครัวมากที่สุดนะคะจะต้องเป็นมุมซ้ายหรือมุมขวาก็ได้นะคะเนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดียวก็ลดปัญหาด้านการเงินได้ดีนะคะและควรตั้งโต๊ะห่างจากเตาหรือกลิ่นที่มาจากห้องน้ำเพราะทั้งสองสิ่งนี้นะคะจะทำให้พลังงานฉี่ไม่สะอาดส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในครอบครัวนั่นเองหรืออีกอย่างนึงนะคะทานไปนะคะก็กลิ่นโชยมาจากห้องน้ำนั่นเองค่ะส่วนคนทำธุรกิจนะคะไม่ควรตั้งโต๊ะทานข้าวใกล้กับทางเข้าทางออกหรือด้านตรงข้ามกับประตูทางเข้าเลยค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็บอกแล้วนะคะให้ทำฉากมากั้นเสียหรือตู้โชว์สวยๆมากั้นเสียนะคะแค่นี้ก็แก้ปัญหาได้เยอะแล้วนะคะใครที่มีปัญหาเพื่อนนะคะยืมเงินไม่คืนนะคะลองไปทำกันดูค่ะอย่างที่สองเลยค่ะสิ่งนี้เปิดมาปุ๊บเจอปั๊บเนี่ยห้ามเป็นอันขาดนั่นก็คือนาฬิกาค่ะการแขวนนาฬิกาที่ผิดนะคะอาจทำให้เราหมดตัวก็ได้ค่ะซึ่งนะคะหลายๆที่นะคะหลายๆคนเจอปัญหาแน่นอนนะคะห่วงจุ้ยนาฬิกานะคะเป็นศาสตร์ฟันเฟือนนะคะที่มีส่วนสำคัญนะคะเปิดมาปั๊บนะคะเจอนาฬิกาอยู่นะคะหน้าบ้านเลยปั๊บปุ๊บเจอเลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ควรทำเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้พลังงานแห่งความมั่นคงสูญเสียไปทำงานเหน็ดเหนื่อยแล้วจะได้เงินแถมได้มาเท่าไหร่ก็มีหลายรายได้รายจ่ายทั้งหมดนะคะขาดผู้อุปถัมภ์ค้ำชูและที่สำคัญนะคะถ้าเพื่อนยืมเงินไม่ต้องคิดเลยค่ะคุณจะไม่ได้คืนเป็นอันขาดค่ะเป็นไงคะสำหรับ2สิ่งบอกเลยแก้ง่ายนิดเดียวนะคะส่วนนาฬิกานะคะใครที่ตั้งนาฬิกาที่เปิดมาปุ๊บเจอเลยนะคะก็แนะนำให้เบี่ยงหน่อยนึงไม่ให้เห็นนาฬิกานั่นเองค่ะให้เบี่ยงซ้ายหรือเบี่ยงขวาก็ได้ค่ะตำแหน่งเปลี่ยนเสียนะคะเพื่อได้ความมั่งคั่งที่คืนมาเพื่อนยืมเงินจะได้คืนนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับ2สิ่งที่เอามาฝากเป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายๆคนมองข้ามถ้าคุณเจอปัญหานะคะทวงเงินเพื่อนไม่ได้โดนโกงบ่อยธุรกิจติดขัดนะคะลองไปทำกันดูค่ะแก้ง่ายนิดเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟรีโฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ